โก้ธีรศักดิ์เล่าเรื่องลับไฮโซปอยอมเปิดปากเหตุการณ์แตงโมตกเรือโก้ธีรศักดิ์เล่าเรื่องลับไฮโซปอยอมเปิดปากเหตุการณ์แตงโมตกเรือเชื่อตำรวจมีหลักฐานแน่นพอแถลงปิดคดีพิธีกรดังโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นคนเดียวที่ได้สัมภาษณ์ปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ในเหตุการณ์แตงโมนิดาพลัดตกเรือเนื่องจากตนรู้จักกับอีกฝ่ายมานานมากกว่า10ปีโดยมีหลายเรื่องที่ไฮโซปอไม่เคยพูดเปิดปากที่ไหนโดยพิธีกรดังเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่ารู้จักกับปอมาหลายสิบปีตั้งแต่ที่เขาทำธุรกิจใหม่ๆทำเต็นท์รถเราในฐานะที่เป็นลูกค้าที่เราซื้อรถจากเขามาหลายคันก็ได้รู้จักกันระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าการรู้จักไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนและได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุจำได้เลยว่าตอนนั้นไลฟ์สดเพิ่งเสร็จและกำลังอยู่บนเตียงสิ่งแรกที่ทำคือโทรหาปอเพราะเราเห็นรูปว่านี่คือปอก็เลยกะจะโทรหาปออยากจะรู้เรื่องราวแต่ว่าปอไม่รับและไม่ติดต่อมาแต่เราก็ยังโทรไปอีกเพราะเราอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รับและหายไปเลยติดต่อไม่ได้จนเวลาผ่านไปกระทั่งเมื่อประมาณ10วันที่แล้วเหมือนปอสะดวกที่จะคุยกับเราเลยมีโอกาสได้เจอกันได้สนทนากินข้าวกันตามประสาเพื่อนก็ได้พูดเปิดใจแล้วก็บอกว่าขอถามได้ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าควรจะถามหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้พูดที่ไหนแต่ก็กลายเป็นดราม่าเราเจอตัวปอเราก็บอกว่าเราเจอตัวแล้วทัวร์จะลงเราเพื่ออะไรบางทีเราต้องมีสติแล้วก็ใจเป็นกลางเขาก็เล่าว่าเขาไปบวชมารู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปแค่หนึ่งนาทีที่มันเกิดเหตุมันเป็นเสี้ยววินาทีที่เขายังได้ยินเสียงโมพูดอยู่เลยว่าใครเห็นโทรศัพท์เขาหรือเปล่าพอหลังจากนั้นมันก็มีเสียงข้างหลังบอกว่าโมตกน้ำมันเป็นแค่วินาทีเดียวแต่นี่มันก็เป็นคำจากเขาแล้วเขาก็มาเล่าต่อว่าเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโก้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเขาพูดจริงหรือพูดไม่จริงแต่โก้เป็นคนเดียวหรือเปล่าและที่ได้เจอเขาได้คุยกับเขาตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครได้เจอโก้ได้เจอดังนั้นถือว่าแหล่งข่าวก็ต้องมาก่อนเพราะโก้เจอเขาก่อนและถามว่าทุกวันนี้โก้ได้โทรศัพท์คุยหรือเปล่าก็ได้คุยโก้ไม่ได้หิวแสงนะแต่โก้ก็ดันแสงเข้ารายการโก้เหมือนกันและมันก็ไม่แปลกที่โก้จะรู้จักแขกรับเชิญส่วนอื่นคนเข้าใจกันและรอฟังกันและก่อนที่โก้จะมาสัมภาษณ์กับข่าวสดโก้โทรไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับเห็นว่าไฮโซปอคิดอยากฆ่าตัวตายประโยคนี้คือจริงเขาก็พูดเลยเขาก็บอกว่าจุดหนึ่งมันมีจุดที่อยากฆ่าตัวตายเลยคนมันไม่เคยเจอสื่อจนโซเชียลคือเขาไม่ใช่ดาราพูดง่ายๆบางทีคนเขาก็รับไม่ทันคนค้าขายธรรมดากลายเป็นทุกคนมาวิจารณ์เขาเต็มไปหมดบางคนเขารับไม่ได้เขาก็เครียดแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านไปได้โดยที่เขามีธรรมะเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาว่าดีแล้วแหละอย่างน้อยเรามีจิตใจที่ดีแล้วพอบวชมาสิ่งที่ได้ก็คือไม่ได้คิดแค้นใครโก้ถามว่าปอจะทําการฟ้องไหมเอาเรื่องคนที่เขามาใส่ร้ายเราไหมถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหรือคุณอยากจะออกมาพูดกับคนบ้างไหมไปออกรายการไหนบ้างไหมตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ออกและก็คิดว่าเขาก็คงจะไม่ออกรายการไหนเพราะเขาไม่ได้อยากเป็นดาราเพราะชีวิตเขาคือการทำธุรกิจส่วนเรื่องความถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจจะต้องมาสรุปและขอย้ำว่าในความรู้สึกของเราตำรวจเขาก็คงไม่ออกมาให้คนหัวเราะอยู่แล้วเขาจะสรุปอะไรเขาก็ต้องมีข้อมูลระดับหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดจะมองอีกแง่หนึ่งทางฝ่ายครอบครัวของน้องแตงโมเองหรือทนายเองอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวน้องเขาก็ต้องไปแทนอยู่แล้วอันนี้ก็แสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องราวความจริงว่ามันเป็นยังไงระดับหนึ่งดังนั้นมันไม่ใช่ว่าทางครอบครัวน้องเขาไม่ยอมนะแต่ครอบครัวเขาเข้าใจทุกคนเข้าใจแต่ว่ามวลชนบางทีบางครั้งเราต้องเสพอะไรด้วยวิทยาศาสตร์บ้าง ร้องหนักทอยควงจีน่าเปิดใจจับมือฝ่ามรสุมดราม่าถล่มเป็นเราถึงไม่เข้าใจเหรอเป็นเราถึงไม่เข้าใจเหรอทอยควงจีน่าเปิดใจจับมือฝ่ามรสุมดราม่าถล่มหนักตั้งแต่เริ่มแรกที่คบกันฝ่ายหญิงรู้สึกช็อกร้องหนักเรียกว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวออกมาว่าคู่รักวัยรุ่นทอยปฐมพงษ์และนางแบบสาวสุดเซ็กซี่จีน่าวิราญาหรือจีน่าเดอะเฟสคู่หาดูใจกันก็โดนทัวร์ลงถล่มยับอย่างหนักล่าสุดทอยปฐมพงษ์และจีน่าเดอะเฟสออกมาเปิดใจถึงมรสุมดราม่าที่โดนถล่มยับตั้งแต่เริ่มแรกที่คบกันผ่านรายการแฉว่าทอยเป็นคนไปจีบจีน่าก่อนเนื่องจากตอนนั้นทอยไปถ่ายรายการและได้ถ่ายลงสตอรี่จากนั้นจีน่าได้ทักระวังอย่าให้แผลโดนน้ำด้วยความที่จีน่าเป็นงูสวัสดมาก่อนและตรงนั้นเป็นน้ำคลองด้วยจึงไปเตือนแบบฟิวเพื่อนด้านทอยพูดเสริมว่าตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นรู้สึกแต่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของจีน่าซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่มาคอมเมนต์ว่าระวังแผลติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสคุยกันมากขึ้นจากที่เรามองจีน่าเป็นรุ่นพี่ก็เปลี่ยนไปส่วนเรื่องมรสุมที่โดนทัวร์เยอะๆตั้งแต่เป็นแฟนกันแรกๆนั้นด้านทอยเปิดใจว่าตอนนั้นเหมือนมันเกิดความไม่เข้าใจทำไมคนถึงไม่เข้าใจในมุมที่เราพยายามจะบอกเพราะตนเองย้ำในทุกๆสื่อว่าโสดแล้วจริงๆเราแค่จะไปต่อในพาร์ทของเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดยอมรับส่วนตัวไม่ได้โกรธคอมเมนต์แรงๆแต่จะมีบางคอมเมนต์เป็นฟิลขนาดคงรู้จักกันเขายังไม่คอมเมนต์ขนาดนี้ประมาณว่ารู้เรื่องนี้มาทอยไปตรงนี้จากนั้นจีน่าเปิดใจเสริมว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะเปิดแต่สุดท้ายแล้วมันเข้ากันได้จริงๆพอมีดราม่าเกิดขึ้นยอมรับรู้สึกช็อกเพราะปกติจะจอดดราม่าเรื่องอื่นๆในรายการแต่อันนี้มันเป็นดราม่าของตัวเราเองที่ไม่ได้มีอะไรฉาบไว้ซึ่งที่ผ่านมาพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วเรื่องเป็นยังไงแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเปิดรับไว้หรือไม่ไม่ถึงขั้นเสียศูนย์แต่เป็นอารมณ์มีคำถามอยู่ในหัวเพราะเป็นเราถึงไม่เข้าใจเหรอและช่วงนั้นเป็นช่วงที่โสดพอดีได้ประมาณเกือบปีหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนที่คบมา9ปียอมรับตอนแรกที่จอดดราม่ามีฟิลขัวบ้างแต่พอคนของเราพร้อมอยู่ข้างเราจับมือไปและเราเดินหน้าต่อซึ่งส่วนตัวไม่ได้มองเรื่องความรักอย่างเดียวแต่มองถึงเหตุและผลรวมถึงเข้าใจคนที่เข้ามาด่าประมาณ 70-80% เพราะตนเองไม่เคยออกมาพูดและไม่ใช่เป็นคนที่ลอยตัวเหนือดราม่าแค่รู้สึกว่าพูดไปคุณก็ไม่ได้จะฟังยอมรับดราม่าครั้งนี้ตนเองร้องหนักเป็นและทอยมีพูดเสมอรู้จักไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะจีน่าเป็นคนเซนซิทีฟมากพร้อมกันนี้จีน่าขอเล่าความประทับใจกับทอยในวันโดนดราม่าหนักว่าทอยเป็นคนน่ารักมากซึ่งวันที่เป็นข่าวหนักมากทอยได้ถ่ายละครดึกมากแต่เขาก็มาหาที่หน้าบ้านและมาให้กำลังใจแล้วบอกว่าเราจับมือกันสิเราไม่ได้ทำนะด้านทอยเสริมว่าเป็นครั้งแรกที่โดนดราม่ารุนแรงและมันเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำจึงรู้สึกว่าทำไมเราต้องเลิกกันหรือแยกกันเพราะคอมเมนต์ที่เขาไม่ได้รู้จริงๆเหรอเรารู้สึกว่ามันคือการให้กำลังใจกันขอบคุณรายการแฉส
สาวรับแล้วคือเรื่องมีความสัมพันธ์กับหลวงพี่กาโตะเผยป่วยไบโพล่าแต่หายดีแล้วสาวรับแล้วคือเรื่องมีความสัมพันธ์กับหลวงพี่กาโตะเผยป่วยไบโพล่าแต่หายดีแล้ววอนขอโทษสังคมขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียจากกรณีคลิปเสียงและข้อความอ้างเป็นการสนทนาระหว่างหญิงสาวรายหนึ่งพูดแทนตัวเองว่าตองและเสียงผู้ชายอ้างว่าเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังแอบมีสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันขณะที่พระนักเทศชื่อดังคือหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังที่ถูกกล่าวหาได้ออกมาปฏิเสธตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28เมษายน2565หญิงสาวชื่อตองได้ให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วตนเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ไปหาหมอ2ที่และตอนนี้ปกติดีแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งคลิปเสียงและข้อความที่แชทกันนั้นตนเองได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอาการป่วยและอารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวเองตนต้องกราบขอโทษสังคมขอโทษทุกคนและขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียแต่ปัจจุบันหายดีแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่วนใบรับรองแพทย์ก็มีซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะคิดไปได้หมดหรือมีจินตนาการแล้วก็ลงมือทำ ใครยังคาใจหมอปลายเผยคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนใครยังคาใจหมอปลายเผยถึงคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดหมอปลายพลายกระซิบเผยในรายการตัวหนูแหม่มหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมว่าจริงๆสำหรับเคสนี้ตัวเองจบมานานแล้วมองว่าผลสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันถูกวางไว้อยู่แล้วคำตอบคือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ให้จบแล้วเปลี่ยนประเด็นกันมากกว่าคนขาดใจก็ยังขาดใจต่อไปบางทีความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดคนเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งหมอปลายกล่าวว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่เขาเสียมันก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนคนอยากเห็นคนผิดถูกลงโทษหมอปลายกล่าวว่าสังคมเปลี่ยนทุนนิยมวัตถุนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพูดมากไม่ได้หมอปลายบอกด้วยว่าอยากให้ทุกคนมองเคสนี้เป็นกรณีศึกษาหลักๆสำคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทำยังไงในอนาคตให้ทุกคนเรียกร้องความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมต้องดึงมันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงThank you.